งนี้ไปดูแนวโน้มของธุรกิจโรงพยาบาลนะคะซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ดีมากในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าค่ะเนื่องจากว่าจะมีผู้ป่วยเข้าไปรับบริการมากขึ้นนายปรินทร์กิจจาธรพิทักษ์นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานบริษัทหลักทรัพย์ KGI ระบุค่ะว่าจำนวนผู้สูงอายุของไทยจะเพิ่มมากขึ้นและเห็นได้ชัดในช่วง10ปีจากนี้เป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการทางการแพทย์เพิ่มขณะที่การเข้าสู่ AEC ก็จะทำให้ผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยมากขึ้นซึ่งก็จำเป็นต้องได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลนอกจากนี้โรคที่ซับซ้อนมากขึ้นการรักษาจึงเน้นเฉพาะทางมากขึ้นด้วยนะคะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือเล็กต่างมีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางและเป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการแม้ว่าอัตราค่ารักษาจะสูงกว่าปกติก็ตามนายปรินทร์มองค่ะว่าโรงพยาบาลจะขยายธุรกิจรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยด้วยการซื้อหรือควบรวมกิจการซึ่งรูปแบบนี้จะเห็นได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่วนโรงพยาบาลขนาดเล็กจะใช้วิธีลงทุนขยายเตียงหรือสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เพิ่มส่วนการขยายไปสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั้นยังมองว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะว่ามีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางมากกว่าโดยในปี2559ถึง2560นี้ประเมินว่ารายได้ของผู้ประกอบการโรงพยาบาลจะเติบโตราว 10-12%และกำไรสุทธิโต 15-20% ด้านนายกวีมานิสุภวงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกล่าวว่าธุรกิจในกลุ่มให้บริการทางการแพทย์ในปี2559ยังขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาคาดว่าทั้งกำไรทั้งระบบนะคะจะโต 12-15% เนื่องจากอายุเฉลี่ยของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงแล้วก็มีการใส่ใจสุขภาพเพิ่มขึ้นขณะที่คุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในไทยก็เทียบได้กับต่างประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียและเมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนก็จะยิ่งทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าโรงพยาบาลไทยนั้นมีมาตรฐานสูงกว่าประเทศอื่นทำให้ชาวต่างชาติหันมารักษาตัวในไทยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนในประเทศที่มีรายได้ปานกลางใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนสูงขึ้นยิ่งเป็นพนักงานบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีสวัสดิการประกันสุขภาพพนักงานจึงไม่นิยมรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐทำให้กลุ่มบริการทางการแพทย์มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างไรก็จะไม่กระทบค่ะค่ะมาดูเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะ BOI ตั้งเป้ายอดขอส่งเสริมการลงทุนปีนี้อยู่ที่ 4.5 แสนล้านบาทค่ะนางฮิรัญญาสุจินัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เปิดเผยแผนการลงทุนปีนี้ว่าคาดว่าการขอรับ BOI ทั้งปีจะอยู่ที่ 450,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2558ซึ่งอยู่ที่ 218,000 ล้านบาทจำนวน 1,038 โครงการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลใน6กิจการเป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนค่ะที่จะต้องยื่นภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็นโยบายส่งเสริมการลงทุนแบบคลัสเตอร์ที่ต้องยื่นภายใน30ธันวาคม2559รวมทั้งจะเร่งรัดให้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในเดือนมิถุนายนด้วยค่ะนอกจากนั้นยังได้ปรับลดเงื่อนไขการลงทุนจากโครงการขนาดตามนโยบายของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่ให้ไปจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่นใน2ส่วนหลักคือการท่องเที่ยว1ตำบล1แหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรค่ะนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของปีนะคะที่เราเปิดทำงานนะคะก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นมีความปั่นป่วนจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะคะโดยเฉพาะการแทรกแซงค่าเงินของจีนค่ะแต่ว่าราคาทองคำกลับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสวนทางนะคะในฐานะที่เป็นตัวบริหารความเสี่ยงเราจะไปดูบทวิเคราะห์แนวโน้มของราคาทองคำในปีนี้กันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรในรายงานค่ะแล้วก็เราจะทิ้งท้ายกันที่รายงานชิ้นนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้กับรายการทันโลกทันเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องยอมรับว่าปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความสุขนักสำหรับนักลงทุนเพราะเปิดศักราชใหม่ปี2559ต้องเผชิญกับความปั่นป่วนในตลาดหุ้นทั่วโลกจากความวิตกกังวลถึงมาตรการแทรกแซงเงินหยวนของจีนที่แม้จะเข้าสู่สัปดาห์ซื้อขายที่2แล้วตลาดหุ้นยังไม่กระเตื้องกลับคืนนี่ยังไม่นับความตึงเครียดในตะวันออกกลางอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะร่วงหล่นจากกระแสความกังวลเหล่านี้เสียทั้งหมดเพราะมีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือทองซึ่งมูลค่าพุ่งสูงเกือบ 2%
แต่ที่ 1,080 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไม่เพียงแค่ทองเท่านั้นแต่หุ้นของบริษัทผู้ทำเหมืองทองเองปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันยกตัวอย่างหุ้นของ Newmont ที่พุ่งขึ้น 3% จนกลายเป็นหนึ่งในหุ้นศักยภาพสูงที่สุดของดัชนี S&P 500อันที่จริง Newmont นับเป็นหนึ่งในเพียง23หุ้นในดัชนี S&P 500ที่อยู่ในแดนบวกหลังเปิดการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มจะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับอิทธิพลหนุนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในวันนั้นขณะที่หุ้นในกองทุน Market Vector Gold Miner ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทเหมืองทองอื่นๆอาทิ Gold Corp Barrick และ Randgold เองพุ่งสูงขึ้น 3% เช่นเดียวกันถามว่าทำไมราคาทองจึงเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่หุ้นกลับดิ่งลงเหตุผลก็เพราะทองเป็นที่พึ่งพาที่ดีของนักลงทุนในช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตตลาดหุ้นเมื่อปี2551แต่ครั้งนี้จะเป็นส่วนผสมของความวิตกต่อมาตรการทางการเงินของจีนบวกกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียซึ่งต่างเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ดัชนี Fear and Greed หรือดัชนีความหวาดกลัวและความโลภของเว็บไซต์ CNN Money ชี้ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสภาพจิตใจของนักลงทุนต่างอยู่ในความหวาดกลัวคำถามต่อมาหากความหวาดกลัวนี้เป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นในปี2559นั่นอาจหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่ทองจะหลุดพ้นจากสภาวะที่ราคาลดต่ำต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อปีที่แล้วราคาทองลดลงกว่า 10% และนับแต่ปี2554เป็นต้นมาถือว่าร่วงลงเกือบ 45% แล้วจากที่เคยราคาสูงถึง 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นผลจากที่นักลงทุนในเวลานั้นวิตกถึงเศรษฐกิจสหรัฐหลังถูก Standard & Poor's ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงนั่นเองอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ไม่คิดว่าทองจะพุ่งสูงถึง 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อย่างมากก่อนปลายปีนี้จะพุ่งสูงถึง 1,200 ถึง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เท่านั้นเพราะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ว่าเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะฝืดเคืองด้วยผู้เชี่ยวชาญระบุถึงเหตุผล2ประการที่ราคาทองอาจทำผลงานไม่ดีมากตามที่คาดการไว้ในปีนี้ประการแรกคือแนวโน้มที่ธนาคารกลางแห่งสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อทองเพราะนักลงทุนจะหันไปหาหุ้นที่น่าดึงดูดกว่าส่วนประการที่2คือภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่ไม่สูงมากนักเพราะทองถูกมองว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวบริหารความเสี่ยงได้ดีในช่วงที่ราคาสินค้าพุ่งสูงเพราะราคาทองจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักสรุปแล้วหากภาวะจิตใจของนักลงทุนยังกังวลถึงการแทรกแซงค่าเงินของจีนและสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อไปทองจะยังคงมีราคาพุ่งสูงต่อเนื่องแม้ว่าภาวะเงินเฟ้อจะต่ำและเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก็ตามทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน